จงมองทุกปัญหาเป็นความสำเร็จของชีวิตปัญหามีไว้ให้แก้ถ้ามองปัญหาอย่างมีปัญญาเราจะขอบคุณปัญหาที่ทำให้เราคมขึ้นค่ะแก้ปัญหาอย่าสะสมปัญหานะคะชีวิตเป็นอิสระจากทุกข์ได้ค่ะวันนี้วันพระธรรมะสวัสดีค่ะ